Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัทไทยเรนต์อาคาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101รายการ Money Plus ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับอย่าลืมนะครับ2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับคุณฟังครับ Susco น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจ Susco ดำเนินธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมากว่า37ปีปัจจุบันมีสถานีบริการทั่วประเทศ200กว่าแห่งให้บริการทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซ NGV และก๊าซ LPG น้ำมันซัสโกมาจากโรงกลั่นไทยออยล์ซึ่งเป็นโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดของประเทศนะครับด้วยความเป็นสถานีบริการน้ำมันสายเลือดไทยที่ให้บริการด้วยมิตรภาพและความจริงใจซัสโกจึงเน้นเรื่องคุณภาพน้ำมันเป็นเรื่องหลักและยังคงเดินหน้าพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องพร้อมเพิ่มพันธมิตรทางการค้าร่วมสร้างสถานีบริการให้มีความครบครันโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ลักรถมีรถหรูสถานีบริการน้ำมันซัสโกมีน้ำมันเบนซิน95ให้บริการตามสาขาต่างๆด้วยนะครับซัสโกน้ำมันไทยที่คุณมั่นใจครับสุภลัยจำกัดมหาชนครับปักธงลงทุนอสังหาภูมิภาคในระยะยาวแล้วก็เพิ่มโครงการจังหวัดใหม่เน้นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงนะครับโดยคุณไตรเตชะตั้งมติธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนพูดถึงผลประกอบการปี58ว่าสุภลัยจำกัดมหาชนและบริษัทย่อยมีการเติบโตทางด้านยอดขายและรายได้ที่ดีสามารถทำยอดขายอยู่ที่ 23,000 ล้านบาทเติบโตประมาณ 15% และมีรายได้รวมที่ 21,523 ล้านบาทเติบโตขึ้น 15% เช่นกันทำให้สุภลัยสามารถสร้างยอดกำไรสุทธิได้กว่า 4,348 ล้านบาทนะครับสำหรับกลยุทธ์ในการเข้าไปลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ๆในจังหวัดต่างๆสุภลัยจะมุ่งเน้นการขยายการลงทุนไปยังจังหวัดสำคัญที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคนั้นๆซึ่งจะต้องมีความมั่นใจว่าจังหวัดที่เข้าไปลงทุนจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงมีอัตราการเติบโตของประชากรและแหล่งงานอย่างต่อเนื่องและสามารถพัฒนาโครงการได้อย่างต่อเนื่องขั้นต่ำ3โครงการขึ้นไปนะครับและล่าสุดนะครับก็คือโครงการที่เชียงใหม่ทั้งโครงการแนวสูงแล้วก็โครงการแนวราบน่าสนใจมากๆนะครับของทางสุภลัยนะครับที่เชียงใหม่เนี่ยอย่างมอนเต้แอดเวียงเชียงใหม่ก็เป็นคอนโดที่สูงที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็วิวสวยมากๆเลยนะครับปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างเปิดให้จองโครงการ2อยู่สำหรับคอนโดมิเนียมส่วนบ้านเดี่ยวก็มีแถวๆถนนวงแหวนสันกำแพงก็เป็นโครงการที่น่าสนใจของสุภลัยจำกัดมหาชนนะครับส่วนช่วงนี้สุภลัยก็ยังจัดโปรโมชั่นสุภลัยบิ๊กโบนัสมอบความสุขและโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับการจองบ้านและคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จพร้อมโอนนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมสุภลัยบิ๊กโบนัสได้ที่สำนักงานขายหรือสุภลัยสมาร์ทเซ็นเตอร์1720 1720หรือ www.suphalai.com นะครับส่วนทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจอีกทางเลือกนึงครับคุณผู้ฟังครับบลจ.บัวหลวงเสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 11/16กองนี้อายุประมาณ6เดือนเสนอขายจนถึงวันที่21มีนาคมนี้นะครับกองนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับในระดับ Investment Grade กองนี้อายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทน 1.6% ต่อปีนะครับโดยเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทเสนอขายจนถึงวันที่21มีนาคมนี้นะครับสนใจกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 11/16สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวง02674-6488 02674-6488แล้วกด8
รือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาโทร1333นะครับส่วนช่วงนี้ครับมาติดตามดูครับความคึกคักของตลาดท่องเที่ยวไทยปีนี้และความคึกคักต่อเนื่องมายังธุรกิจรถเช่าด้วยธุรกิจรถเช่าได้รับอานิสงส์แค่ไหนกับการที่ธุรกิจท่องเที่ยวเติบโตอย่างสดใสและคึกคักนะครับรวมทั้งโปรโมชั่นดีๆจากทางไทยเลนส์อาคาและจริงไหมที่ไทยเลนส์อาคาเตรียมเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับผมเชิญท่านรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มสายงานผลิตภัณฑ์และการตลาดบริษัทไทยเลนส์อาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดคุณวิกรานต์อมาตยกุลหรือคุณเบิร์ดให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณเบิร์ดครับสวัสดีครับคุณยุทธนาสวัสดีครับท่านผู้ฟังเจอกันบ่ายๆแบบนี้และหน้าร้อนด้วยอย่างเงี้ยนะครับแหมมันชวนไปได้2 อย่างนะฮะ1ก็คืออารมณ์อยากไปเที่ยวเนี่ยมันก่อเกิดขึ้นมาแล้ว2ก็คือถ้าจะไปเที่ยวเนี่ยเอ๊ะไปทะเลดีไหมถ้าไปทะเลไปฝั่งไหนดีเนี่ยช่วงนี้ผมรู้สึกอย่างเงี้ยคุณเบิร์ดรู้สึกคล้ายๆกันบ้างมั้ยครับคุณเบิร์ดเหมือนกันเลยครับพอลมหน้าร้อนมาเนี่ยคุณยุทธนาท่านผู้ฟังเราก็คือทะเลไทยของเรานะสวยงามทั้งหลายแหล่ผมว่าทั้ง2ฝั่งอ่ะสวยหมดเลยทั้งฝั่งอันดามันทั้งฝั่งอ่าวไทยเป็นที่หมายปองของนักท่องเที่ยวไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยนะครับปีที่ผ่านมาเองเนี่ยนักท่องเที่ยวก็เข้ามาได้ข่าวว่าดูตัวเลขสถิติกันก็ตั้ง28ล้านคนใช่ก็ทำเป้ากันคนที่รับผิดชอบก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไปตามๆกันเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ปีนี้ก็ตั้งเป้ากันไว้32ล้านแต่ดูแนวโน้มคุณยุทธนาท่านผู้ฟังครับตัวเลขเดือนมกราออกมาเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าตรงจากปีที่แล้ว 21% โอ้โหเป็นตัวเลขที่เป็นแนวโน้มที่ดีมากๆเลยตัวเลขนี้สวยสดงดงามมากเลยนะครับคุณเบิร์ดใช่ครับเห็นว่าปีนี้ภาพรวมของตลาดท่องเที่ยวบ้านเราหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนี่ยปรับเป้าขึ้นมาแล้วก็มีมุมมองที่ดีกันเป็นแถวเลยแหละครับคุณเบิร์ดครับใช่ครับการคาดการรายได้เองนะครับก็เป้าหมายของปีนี้เนี่ยนะครับว่าการรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.3 ล้านล้านบาท 2.3 ล้านล้านบาทเนี่ยแหละครับนะครับเป็นตัวเลขที่โอ้โหดูใหญ่โตมากเลยนะครับแล้วก็ดูจากแนวโน้มที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าโตขึ้นจากปีที่แล้ว 21% ก็ถือว่ามันมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้สูงมากเลยนะครับแล้วททเองเห็นว่าก็ตั้งเป้าจะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมครับคุณเบิร์ดใช่ครับใช่นะครับก็ถือว่าดูตัวเลขแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ทำมาเนี่ยผมว่าไม่ว่าจะเป็น12เมืองต้องห้ามพลาดครับนะครับแล้วก็สถานที่ก็สวยงามทุกที่ก็ผมเชื่อว่าเป้าเนี่ยเผลอๆน่าจะเกินเป้านี้ด้วยซ้ำ 2.3 ล้านล้านที่ตั้งกันไว้นะครับบางที่บางที่นะครับคุณเบิร์ดครับไม่ใช่ว่าฝรั่งอยากไปอย่างเดียวอ่ะเรายังอยากไปเลยใช่ไหมใช่ครับใช่อันนี้คือความคึกคักมากๆของภาพรวมตลาดท่องเที่ยวบ้านเราในปีนี้ปี59นะครับทีนี้ครับคุณเบิร์ดครับธุรกิจรถเช่าเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมครับคุณเบิร์ดใช่ครับนะครับผมมองว่าอย่างนั้นนะครับในการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องก็คือโรงแรมนะครับร้านอาหารแหล่งช้อปปิ้งนะครับแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็พาหนะที่ต้องใช้เพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เดินทางนะครับครับนั่นก็คือรถเช่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยเหล่านั้นที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะครับถ้าดูสถิตินะครับดูตัวเลขการเติบโตของธุรกิจรถเช่าบ้านเราในปีที่แล้วเนี่ยเป็นไงบ้างครับคุณเบิร์ดครับพอมีสถิติบ้างไหมครับก็ถือว่าดีนะครับผมเอาของไทยเรนท์นาคาละกันนะครับไทยเรนท์นาคาเองเนี่ยรายได้เฉลี่ยที่เราได้จากปี58ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็อยู่ทั้งหมดอยู่ประมาณ 2,000 ล้านนะครับที่เราทำได้นะครับก็คือมีทั้ง2อย่างคนกันนะครับของไทยเวนิคาทั้งรถเช่าเพื่อองค์กรนะครับแล้วก็รถเช่าเพื่อการท่องเที่ยวนะครับดูสถิติรายได้ก็คือโตขึ้นนะครับจากปีก่อนจริงๆต้องบอกว่าในสภาพตลาดรวมรถยนต์เนี่ยในรถยนต์ทั้งหมดเนี่ยมีการปรับตัวที่ลดลงนะครับในขณะที่รถเช่านะครับโดยเฉพาะไทยเรนต์คาร์เนี่ยมีการปรับตัวที่ดีขึ้นนะครับเนื่องจากเราอยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวเองก็มีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นนะครับไลฟ์สไตล์ของคนปัจจุบันเองไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่เราเรียกว่าโลเคอลนะครับหรือว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยนะครับความคุ้นเคยความชินนะครับกับการที่เช่ารถนะครับขับท่องเที่ยวหรือเช่ารถเพื่อใช้ในองค์กรเนี่ยก็มีการขยายตัวมากขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างเรียกว่าอย่างทวีคูณเลยทีเดียวนะครับ
แนวโน้มของการเติบโตของธุรกิจรถเช่าในปีนี้เนี่ยจะเติบโตต่อเนื่องจากปีที่แล้วไหมครับคุณเบิร์ดครับแนวโน้มปีนี้จะเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับเรามองว่าเติบโตต่อเนื่องนะครับของไทยเวนิคาเองเนี่ยเราก็มองอยู่ว่าปีนี้นะครับเทียบกับปีที่ผ่านมาเราก็น่าจะโตอยู่ประมาณ 7-10% นะครับเทียบกับปีที่แล้วนะครับตัวเลขมกราคมกุมภามันถึงเดือนมีนาเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่มีการเติบโตต่อเนื่องจากปีที่แล้วแล้วก็เราก็ได้รับนักท่องเที่ยวนะครับกลุ่มคนที่มาใช้บริการของเราเนี่ยหน้าตาใหม่ๆเยอะแยะเลยครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งสมัยนี้เนี่ยมีการพัฒนาไม่ใช่เหมือนเป็นกลุ่มที่มารถบัสอันนั้นก็ยังมีอยู่นะครับกลุ่มที่มาเป็นลักษณะครอบครัวแล้วก็ต้องการมีความเป็นส่วนตัวต้องการท่องเที่ยวในแหล่งต่างๆมาเช่ารถก็มีเยอะขึ้นแม้แต่คนไทยกันเองนะครับตอนนี้เนี่ยไทยเรนต์คาร์ก็มีแคมเปญเที่ยวไทยนะครับเหมือนสนับสนุนเศรษฐกิจไทยนะครับก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องแล้วก็คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยให้ความสนใจนะครับในการที่ไปท่องเที่ยวบินโลคอสแอร์ไลน์ไปยังสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็เช่ารถของไทยเรนต์คาร์ท่องเที่ยวในละแวกนั้นครับเพราะฉะนั้นผมสรุปอย่างนี้ได้ไหมครับคุณเบิร์ดครับแนวโน้มของธุรกิจรถเช่าในปีนี้เนี่ยก็น่าจะโตล้อไปกับการคึกคักความสดใสของธุรกิจท่องเที่ยวนะก็คือธุรกิจรถเช่าก็มีโอกาสสูงที่จะโตตามไปด้วยนะครับครับครับผมคุณเบิร์ดยกตัวอย่างไทยเรนต์คาร์ก็ดีแล้วครับจะได้ถือโอกาสถามซะเลยเพราะผมได้ข่าวมาว่าไทยเรนต์คาร์เนี่ยใกล้แล้วใกล้แล้วที่จะเดินหน้าเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตกลงจริงไหมตกลงเมื่อไหร่ครับคุณเบิร์ดครับเป็นสิ่งที่เรามองนะครับแล้วก็รายได้ของเราเองเนี่ยนะครับเฉลี่ยอยู่ก็อย่างปีที่ผ่านมาก็อยู่ประมาณ 2,000 ล้านนะครับแล้วก็การเจริญเติบโตแม้แต่ในสภาพธุรกิจที่เราต้องยอมรับกันว่าในบรรยากาศที่ดูไม่ค่อยดีนักนะครับการเติบโตของเราก็ยังแข็งแกร่งนะครับก็ปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่เรามองว่าทำให้เราเนี่ยพร้อมนะครับที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์เรามองกันอยู่ไตรมาส4ของปีนี้นะครับหรือว่าต้นปีหน้านะครับครับอันนี้ก็เป็นไทม์เฟรมคร่าวๆที่เราตั้งกันไว้นะครับเพราะว่าธุรกิจเนี่ยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องมากยุทธนาท่านผู้ฟังนะครับเรามองตลาดรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยนะครับว่าประมาณ 800,000 คันนะครับคือยอดขายรถยนต์ใหม่นะครับครับ 1.6 แสนคันนะครับเป็นยอดขายของรถยนต์เก่านะครับมือ2ที่เราเรียกกันนะครับแล้วก็ในตลาดทั้งหมดเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นตลาดที่เราเรียกว่าตลาดรถฟลีทนะครับก็คือจะเป็นรถเช่าเป็นรถเช่าเพื่อองค์กรเป็นรถเช่ารายวันเนี่ยอยู่ประมาณแค่ 8% เองในเมืองนอกหรือในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยตัวเลขตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ 30-35% ของยอดขายรวมรถใหม่นั่นคือว่ามีโอกาสโตได้อีกตั้ง 20% กว่าสบายๆเลยนะครับก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เราเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะเข้าไปอยู่สู่ตลาดหุ้นนะครับให้นักลงทุนได้มามีโอกาสที่จะเข้ามาลงทุนในเซกเตอร์ที่กำลังจะเติบโตนี้นะปีที่แล้วยอดขายของไทยเรนต์คาร์เท่าไหร่นะครับคุณเบิร์ดครับอยู่ประมาณ 2,000 ล้านโอ้โหปีที่แล้วประมาณ 2,100 ล้านบาทนะครับคุณเบิร์ดครับครับผมยอดขายปีที่แล้วของไทยเรนต์เนี่ยทะลุ 2,000 ล้านนะครับแล้วปีนี้ตั้งเป้าเนี่ยอัตราการเติบโตเอาไว้แค่ไหนยังไงครับเรามองอยู่ที่ประมาณ 7-10% นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นยอดที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟแต่ว่าในสถานการณ์นี้เราก็ต้องแผนคอนเซอร์เวทีฟไว้หน่อยนึงนะครับครับแต่ตัวเลขแล้วก็สถิติเดือนมกราคมกุมภาแล้วก็มีนาที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เห็นเลยว่าเอ้ยจริงๆโอ้โหเราฟูลลี่บุ๊กบางที 150% 180% นะครับเราต้องเพิ่มรถเข้ามาในฟลีทเพื่อให้พอเพียงพอต่อความต้องการนะครับก็เห็นว่ามีแนวโน้มโตต่อเนื่องนะครับแต่พอผมว่าเดี๋ยวควอเตอร์รีวิวของเราจบควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์สองอาจจะเห็นการปรับเป้ามากกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้เราต้องตั้งคอนเซอร์เวทีฟไว้ก่อนดูไว้ก่อนจะดูไว้ประมาณแค่ 10% จากปีที่แล้วตั้งเป้าการเติบโตอยู่ระหว่าง 7-10% นะครับตั้งเป้าคุณเบิร์ดดอกจันไว้ว่านี่คอนเซอร์เวทีฟไว้ก่อนนะเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยอาจจะมีการปรับขึ้นด้วยตามภาวะเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เตรียมจะนำไทยเรนต์คาร์เดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย อยู่ในช่วงประมาณสักไตรมาส4ของปีนี้นะครับคุณเบิร์ดครับครับผมนี่คือการเตรียมเดินหน้าเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์บ้านเรานะครับในช่วงปลายปีนี้เปิดโอกาสนะครับให้นักลงทุนได้ร่วมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทางไทยเรนต์คาร์ด้วยนะครับครับผม
อัปเดตกันหน่อยครับปัจจุบันไทยเรนต์นาคามีทั้งหมดกี่สาขาสาขาล่าสุดอยู่ที่ไหนบ้างและมีรถเตรียมให้เช่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยร่วมๆ 8,000 เกือบจะ 9,000 คันแล้วหรือเปล่าครับคุณเบิร์ตใช่ครับนะครับตอนนี้เองเนี่ยเราก็มีอยู่กว่า30สาขานะครับครับแล้วก็ที่เพิ่งเปิดใหม่อีก2สาขาเนี่ยนะครับก็คือลำปางแล้วก็ที่อุตภาวนะครับสนามบินอุตภาวนะครับ2อันนี้ก็เพิ่งเรียบร้อยไปนะครับครับก็จะเป็นประมาณ32สาขาและณปัจจุบันนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีที่หาดใหญ่ที่ขอนแก่นนะครับ101นะครับจังหวัดเลยจังหวัดตราดคือตอนนี้ณปัจจุบันนี้เราครอบคลุมเรียกว่าสนามบินเกือบทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับแล้วตอนนี้นอกจากสนามบินเองเนี่ยเราก็ลามออกไปในที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับที่ที่นักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยไปเดินทางไปถึงนะครับนะตอนนี้32สาขาแล้วนะครับ2สาขาใหม่ล่าสุดก็คือที่อู่ตะเภาแล้วก็ที่ลำปางนะฮะโหนี่การรุกนะฮะในการเปิดสาขาของทางไทยเลยนะคะแล้วมีรถที่รอให้เช่ากันอย่างเต็มที่เลยรวมทั้งหมดตอนนี้สักกี่คันแล้วครับคุณเบิร์ดครับประมาณ 8,000 กว่าคันนะครับโอ้โห 8,000 กว่าคันแล้วสำหรับไทยเลยนะคะนะครับช่วงนี้หน้าร้อนช่วงนี้ปิดเทอมช่วงนี้ใครต่อใครก็อยากเที่ยวนะครับก็เลยมีการดันโปรโมชั่นสนับสนุนคนไทยเที่ยวเมืองไทยไทยเลยนะคะรักคนไทยชวนเที่ยวไทยออกมาในช่วงนี้ใช่ไหมครับคุณเบิร์ดใช่ครับคุณยุทธนาคุณยุทธนารู้ไหมว่าไทยเลยนะคะเนี่ยคือแบรนด์ของคนไทยนะครับแล้วเราก็ภูมิใจในความเป็นไทยของเรานะครับแล้วนักท่องเที่ยวเองหรือว่าลูกค้าชาวต่างชาติที่มาก็รู้สึกประทับใจกับการบริการคนไทยแบบคนไทยนะครับนอกจากรถที่ใหม่แล้วนะครับนอกจากระบบการจัดการที่ถือว่าดีเยี่ยมแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราโดดเด่นขึ้นมาอีกอันนึงคือความเป็นมิตรภาพแบบคนไทยนะครับแล้วก็เราเองเนี่ยก็คิดแคมเปญตอนนี้ออกมาเนี่ยนะครับก็คือไทยเรนต์นาคารักคนไทยชวนเที่ยวไทยเพื่อให้คนไทยเราท่านๆนี่แหละมาแทนที่จะเอาเงินไปเมืองนอกนะครับชาวต่างชาติยังบินมาเที่ยวเมืองไทยเลยนะครับแล้วก็หลายๆที่อย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นแคมเปญของททเองเนี่ยมีหลายที่ที่เรายังไม่รู้เราได้ยินเขาเล่าว่าตอนนี้เนี่ยเราก็เอาแคมเปญไทยเลยนะคะรักคนไทยชวนเที่ยวไทยเนี่ยมาสนับสนุนนะครับแคมเปญหลักของททตอนนี้นะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้คนไทยใช้เงินในบ้านเรานะครับเอาความสุขหาความสุขกับบ้านเราอาหารการกินก็คุ้นปากคุ้นลิ้นกันอยู่นะครับสถานที่ท่องเที่ยวหรือภาษาเองเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเคอะเขินไม่ต้องไปเป็นกะเหรี่ยงที่ไหนนะครับอยู่เมืองไทยอยู่บ้านเรานะครับเศรษฐกิจกระตุ้นโดยมือของพวกเราเองนะครับครับเราก็ใช้รถเช่าของคนไทยขอเข้าไปดูตัวเนื้อในของตัวโปรโมชั่นนี้ซะหน่อยได้ไหมครับคุณเบิร์ดครับได้ครับนะครับผมยกตัวอย่างเลยนะครับอย่างนิสสันอัลเมราเองแล้วก็โตโยต้ายาริสเองรถใหม่ๆเลยเนี่ยนะครับเช่าเพียงวันละเริ่มต้นเนี่ย499บาทโอ้ไม่ถึง500ก็เช่ารถได้แล้วอ่ะไม่ถึง500ถูกต้องแล้วก็นอกจากนี้นะครับไฮไลท์อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับแล้วก็มิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับซึ่งถือว่าเป็นรถที่กว้างใหญ่สบายไปกันทั้งครอบครัวได้นะครับบรรทุกของไปได้เนี่ยนะครับเพียงเริ่มต้นที่999บาทไม่ถึงพันก็เช่าได้อ่ะครับผมถือว่ารถรุ่นนี้เป็นรถนิยมไซส์เล็กประหยัดน้ำมันหรือว่าเป็นไซส์ที่ใหญ่นะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันเพราะเป็นเครื่องดีเซลนะครับครับแล้วก็เข้าพื้นที่ท่องเที่ยวได้สบายไม่ต้องกลัวว่าจะรถจะติดนู่นติดนี่นะครับคุณเบิร์ดได้สบายคุณเบิร์ดอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วถ้ารถหรูอย่าง Mercedes-Benz ถ้าเราอยากจะเช่า Benz ขับเที่ยวเนี่ยอันนี้มีไหมมีไหมมีครับมีมีนะไทยเรนต์คาร์เองก็มีเราเรียกว่าเป็น Luxury Segment นะครับครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเริ่มต้นที่ 2,750 บาทนะครับท่านจะสามารถที่จะเอา C Class เนี่ย ไปขับใช้กันได้ละนะครับต้องบอกว่าแค่นี้เองก็สามารถที่จะได้ขับรถหรูขับสบายๆนะขับเที่ยวได้ด้วยครับผมเอาละครับคุณเบิร์ดครับไม่ว่าจะสนใจนะครับโปรโมชั่นนี้นะครับหรือว่าโปรโมชั่นอื่นๆหรืออยากจะติดตามข่าวสารต่างๆของทางไทยเลนนาคาเนี่ยติดตามได้ผ่านทางช่องทางไหนผ่านทางวิธีไหนได้บ้างครับคุณเบิร์ดครับดีสุดง่ายสุดนะครับโทรเข้ามาเลยนะครับ027378888นะครับ027378888นะครับเบอร์เนี้ยตอบได้ทุกอย่างแล้วก็สามารถจองรถให้ท่านได้ด้วยนะครับครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยถ้าจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็เข้าไป www.thairentacar.com นะครับFacebook Instagram ก็เป็นไทยเรนต์อาคาคลับนะครับครับแล้วก็ง่ายสุดนะครับจำเบอร์ง่ายๆ027378888นะ
นะครับโทรเข้ามาแล้วก็เข้ามาสอบถามแล้วก็สามารถจองผ่านเบอร์นี้ได้เลยครับผมชอบมากนะแคมเปญไทยเรนนะ027378888 027378888เช่ารถโทรเลยนะไทยเรนนาคารนะครับแล้วก็บอกอะไรนะเที่ยวให้สนุกและมีความสุขกับการพักผ่อนนะครับนี่คือแคมเปญของไทยเรนนาคารนะครับอย่าลืมนะครับไทยเรนนาคารแคมเปญรักคนไทยชวนเที่ยวไทยนะครับผมว่าเรามาใช้วันหยุดยาวในช่วงนี้นะครับมาเที่ยวเมืองไทยลองไปดูซิว่าที่เขาเล่าว่านู่นนี่นั่นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับไทยเรนนาคาร์อยู่เกือบทุกจังหวัดนะครับพร้อมที่จะรับใช้เราเรียกว่าเป็นสื่อนะครับให้พานักท่องเที่ยวพาคุณท่านๆเนี่ยไปยังสถานที่ที่ชื่นชอบกันครับนี่เป็นแคมเปญสุดร้อนในช่วงนี้ของไทยเรนต์ไทยเรนต์นะคะรักคนไทยชวนเที่ยวไทยนะครับอย่าลืมนะครับเช่ารถโทรเลยครับที่ไทยเรนต์นะคะ027378888 027378888วันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับคุณเบิร์ดครับดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณเบิร์ดคุณวิกรานอมาตยกุลรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มสายงานผลิตภัณฑ์และการตลาดบริษัทไทยเรนต์นะคะคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับทั้งเรื่องตลาดท่องเที่ยวการเติบโตของธุรกิจรถเช่าโปรโมชั่นดีๆจากทางไทยเรนต์นาคาและแผนในการเดินหน้าเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ของไทยเรนต์ด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะครับเอาละครับทั้งหมดนี้คือรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101เสาร์และอาทิตย์เราพบกันตั้งแต่บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปวันนี้ผมยุทธนาลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับMoney Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัทไทยเรนต์อาคาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโทรเลยนะ 02-737-8888